รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปกันที่ชุมชนเกาะกกนะครับที่นั่นเนี่ยก็ไปเรียนรู้วิถีชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศนะครับเขาเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนของเขามาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเวลาเมาเรือนี่เรากินได้เลยเฮ้ยเอาดีๆแม่จริงจริงไหมเนี่ยแม่เนี่ยเดี๋ยวคนเขาเชื่อนะให้ดูสดใสสดชื่นจริงๆเลยเที่ยวไปจอมดังสัปดาห์นี้อย่างที่โจอี้ได้สัญญากับทุกคนไว้นะครับว่าเรายังคงอยู่ที่จังหวัดระยองและนี่คือหาด PMY หรือว่าในอดีตเนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกที่นี่ว่าหาดแสงจันทร์ครับอยากให้ดูลักษณะของหาดที่นี่นะมันจะเป็นเหมือนครึ่งวงกลมไปตลอดแนวหาดของที่นี่เลยแล้วเราก็จะเห็นสันหินที่เป็นเขื่อนแบบนี้เนี่ยเขาสร้างเขื่อนไว้เพื่อกันลมแล้วก็กันน้ำทะเลที่มันจะซัดเข้าสู่ชายฝั่งนะครับที่นี่เนี่ยจะเป็นหาดที่ใกล้กับตัวเมืองระยองมากที่สุดก็เลยเป็นจุดที่ผู้คนมักจะมาเดินเล่นพักผ่อนคลายดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวเราไปเดินเล่นบนสันเขื่อนนี้กันดีกว่าถ้าเราผ่าน 3,000 โบกหาดหงมาได้นะครับอันนี้ถือว่าการเดินขึ้นนี่แค่เลเวล1เพราะว่าที่อุบล นี่คือเดอะเบสแล้วที่เจอมาในชีวิตปุ๊บไอ้มันเหมือนเดินเทรลเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นมาถึงแล้วโอ้โหน้ำใสมากเลยเนี่ยโหใครจะคิดว่าระยองจะน้ำใสขนาดนี้หากพูดถึงจังหวัดระยองแล้วหลายคนคงนึกถึงนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานขนาดใหญ่ต่างๆและก็รวมถึงเป็นเมืองท่าของภาคตะวันออกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยระยองยังมีกลุ่มเกษตรกรที่เขาปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวทำการเกษตรต่างๆและถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศซึ่งยิ่งใหญ่ระดับจังหวัดและใหญ่มากถึงระดับประเทศเลยพวกเขายึดหลักพอเพียงมีการทำการเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆที่น่าสนใจมากๆวันนี้ผมเลยจะพาไปดูว่าข้างในนี้ชุมชนเขามีการทำงานอะไรบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่กุ้งนะครับใช่ครับนี่พี่กุ้งคนที่ผมนัดไว้แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่กุ้งแนะนำตัวกันหน่อยครับครับก็ชื่ออํานวยนามสนิทนะครับเป็นประธานชุมชนเกาะกกเป็นประธานชุมชนที่นี่แต่ก่อนตอนนี้เป็นท้องนาทั้งคือเขาทำนากันที่จังหวัดระยองครับใช่ผมก็จะแบบยึดติดภาพแต่ว่ามาระยองจะต้องไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาก็มีแบบเกษตรกรอยู่ที่นี่อยู่ใช่ที่นี่มีเกษตรหลายอย่างนะครับแต่ว่าด้วยความเจริญของพื้นที่นะครับระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับพื้นนาก็เลยลดน้อยถอยลงไปใช่ครับเราก็เลยเอาพื้นนาแปลงสุดท้ายในเมืองมาตาพุทธนะครับมาทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้คนได้รู้ว่าในท่ามกลางเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยมันยังมีพื้นที่สีเขียวยังมีพื้นที่สำคัญทางเกษตรอยู่
แล้วก็เห็นบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาเด่นเรื่องการนำข้าวที่เขาปลูกกันเนี่ยมาแปรรูปด้วยใช่ไหมครับพี่กุ้งใช่ครับมีอะไรบ้างครับพี่กุ้งก็มาทำในเรื่องของเป็นขนมเป็นสแน็คบาร์กึ่งแนวสุขภาพนอกจากนี้ก็จะมีสมุนไพรลูกประคบอันนี้ก็จะมีข้าวเป็นตัวส่วนผสมเหมือนกันแล้วมันดียังไงครับเมื่อเวลามันอยู่ในลูกประคบอะครับพี่กุ้งจริงๆข้าวเนี่ยคือเขาก็จะทำหน้าที่ในการของดูดความชื้นแล้วก็เก็บความร้อนนะครับเพื่อในการลูกประคบเป็นการวัดผ่อนคลายแต่ว่ายังไม่หมดใช่ไหมครับพี่กุ้งครับผมแล้วก็จะมีการของการทำไอศกรีมจากข้าวไรเบอรี่3อย่างที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ที่นี่กันแต่ว่าอย่างแรกที่จะพาผมไปทำคืออะไรครับพี่กุ้งวันนี้เดี๋ยวพาไปทำสมุนไพรลูกประคบก่อนดีแม่ทำอยู่ด้านหลังนี่พอดีเลยนี่เลยใช่ไหมใกล้ๆเลยป่ะเดี๋ยวพาผมไปแนะนำหน่อยครับพี่กุ้งไปเลยครับหอมเฮิร์บคืออะไรครับพี่กุ้งหอมเฮิร์บนี่คือสมุนไพรลูกประคบอ๋อคือลูกประคบใช่แต่เราใช้ชื่อว่าหอมเฮิร์บอ๋ออันนี้คือที่พี่กุ้งบอกว่ามันจะเป็นเหมือนปอกคอใช่ไหมจ๊ะแม่ใช่อ๋อคือเราจะเอาสมุนไพรใส่เข้าไปแล้วพอเป็นก้อนปุ๊บเราก็จะใส่กล่องโอ้คือกล่องเขาดูดีดูแพงมากแล้วส่วนใหญ่เวลาที่เรานำไปจำหน่ายอะไรเงี้ยครับแม่เราเอาไปขายที่ไหนกันจ๊ะสั่งงานเขาสั่งด้วยอ๋อเขาสั่งไว้อะไรเงี้ยครับก็จะมีออเดอร์สั่งตลอดนะครับอ๋อแล้วเขารู้จักพวกเราได้ไงครับแม่ในนามชุมชนเกาะกกเนี่ยค่ะครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะอ๋อคือเราจะมีชื่อเสียงในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช่คือที่นี่เราก็จะมีเว็บไซต์เพื่อสั่งจองทางเว็บไซต์ด้วยเฮ้ยไฮเทคมากดีมากเลยครับแม่สั่งจองสินค้าแม่วันนี้ผมจะขอลองทำหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้เลยผมนำเดี๋ยวผมเอากลับบ้านนะแม่ได้ปตท.เขาได้มีการเข้ามาให้ความรู้กับชุมชนในที่แห่งนี้นะครับแล้วชาวบ้านเนี่ยก็นำมาทำไอเดียต่างๆต่อขึ้นเกิดมาใช่ไหมครับแม่ครับเห็นแม่บอกว่านี่มันจะมีแบบสดแล้วก็จะมีแบบแห้งด้วยมันแตกต่างกันยังไงจ๊ะมันแตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราจะใช้นะครับเพราะสดนี่เราสามารถใช้ได้เลยมันใช้ได้เดี๋ยวนั้นเลยใช้ได้เลยแล้วถ้าแบบแห้งอ่ะใช้ไม่ได้แม่แห้งถ้าเราจะใช้สมมติว่าเราจะใช้เราต้องไปชุบน้ำก่อนไปชุบน้ำชุบน้ำก่อนแล้วค่อยเอามานึ่งเราไปนึ่งจ้าในซึ้งใช่ไหมแม่ใช่ซึ้งนี่ร้องไห้เลยวะซึ้งร้องไห้เลยซึ้งมากขอบคุณมากแม่ที่เลี้ยงกับผมซึ้งมากแล้วเราก็ครบใช่ไหมครับแม่ครบแบบนี้ใช่ไหมครับได้ได้สบายไหมสบายไหมสบายอยู่สบายอยู่ราคาดีอะนะมันก็สบายของเบียร์เนาะอันนี้สามารถใช้ในรถได้นั้นใช้ในรถได้ในรถในเรือได้ไหมแม่ได้ได้หมดเลยนะได้เวลาเมาเรือนี่เรากินได้เลยเฮ้ยเอาดีๆแม่จริงไหมเนี่ยแม่เนี่ยเดี๋ยวคนเขาเชื่อนะให้ดมแต่นี่เห็นผลิตภัณฑ์ที่เมื่อกี้ไปดูมานี่เขาจะเป็นแบบอันนี้คือแบบแห้งอันนี้แบบแห้งที่บอกว่าไม่ต้องแช่น้ำอันนี้คือส่วนผสมอันนี้แช่น้ำไม่ได้แห้งคือตัวนี้แช่ปุ๊บพังเลยใช่พังเลยแช่เวลาจะใช้อะแม่เราทำยังไงอันนี้ใส่ไมโครเวฟอ๋อเข้าไมโครเวฟใช่กี่นาทีจ้ะแม่2 นาทีแล้วก็มากินได้เลยได้ไม่ใช่แล้วก็มาคงคงพอแบบนี้แล้วคือเราเอามาซอยนะจนมันเล็กๆแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด9อย่างคลุกเลยยายผสมนะอันนี้เป็นการะบูนหอมมากเลยแม่ยายใส่เกลือลงไปแล้วนะผมรู้สึกครับนี่ยังไม่พอผมก็ผ่อนคลายแล้วเนี่ยแค่ผมไม่คลุกเคล้าสมุนไพรของที่นี่แล้วเป็นไงผมใช้ได้ไหมแม่ใช้ได้นี่ขนาดยังไม่ปลูกก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วมัดยังไงแม่ก็มัดพันมันไปเหรอพัน10ครั้งพับเก็บมุมพับเก็บมุมพับเก็บข้อพับเก็บข้อครับเอ้าใช้ได้ไหมอ่ะสวยเอาเนี่ยแม่อันนี้ทำไมสวยอันนี้คือเอาไว้มองเป็นสไตล์นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำลูกประคบแห้งกันบ้างนะแม่เนาะนี่นี่คือข้าวที่แม่บอกว่ามันให้น้ำหนักเนาะอันนี้คือข้าวอะไรแม่อันนี้เป็นข้าวดำไรซ์เบอร์รี่ข้าวดำไรซ์เบอร์รี่เนาะแล้วนี่ก็คือข้าวเป็นข้าวขาวที่ขัดแล้วอ๋อนี่คือข้าวขาวที่ไปขัดมาแล้วจริงๆมันจะใส่เยอะกว่านี้นะแม่เนาะแต่ว่านี้เราทำตัวอย่างให้ดูก่อนว่าเขาใส่อะไรบ้างคือของพวกนี้เนี่ยมันแตกต่างจากตัวสดก็คือแม่จะเอาไปตากแห้งก่อนใช่ไหมใช่ผมว่ามันน่าจะได้ที่แล้วครับแม่ได้ไหม
หอมไหมอันนี้แม่ตักชิมเหรอครับชิมอ่ะหนูลองชิมหน่อยแม่ไม่ห้ามผมอ๋อใส่ลงไปแล้วก็พี่แบบนั้นเลยไม่ต้องกลัวมันจะขาดไม่ขาดว่าเดี๋ยวเราต้องเย็บอยู่ดีอ๋อเราต้องไปเย็บอยู่ดีใช่ไปเข้าไปดูเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วพอจะได้แต่ละชิ้นมันไม่ได้ง่ายเลยนะไม่ได้ง่ายนะมันเป็นของตีมีราคาและนี่เราก็จำหน่ายได้เลยขอบคุณแม่ครูมากที่วันนี้มาสอนผมทำคนในละเม็ดหอมมากเดี๋ยวจะไปกินไอติมนะเดี๋ยวไปทำไอติมจริงครับทำเผื่อยายด้วยนะได้เลยไปทำไอติมกันไปแวะมาทำสแน็คบาร์ก่อนที่ทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ถ้าหม้อนี้ก็ได้ประมาณ200กว่า200กว่าแห้งโอ้แล้วพี่แตนมาทีทำเยอะด้วย